ที่ชื่อนิวัฒน์ตั้นตระกูลนะฮะก็ทำเกี่ยวกับคลินิกความงามแล้วก็ทำบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบบมีเวลาอยู่ที่บ้านค่อนข้างเยอะฮะจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ตอนดูบ้านตัวอย่างเลยฮะคือก่อนที่จะมาเลือกอยู่ที่นี่พี่ก็มีโอกาสได้มาดูบ้านตัวอย่างฮะแล้วก็ขึ้นมาชั้น2แล้วก็ได้มาดูบ้านจริงหลังนี้คือตั้งแต่วันแรกที่มาเลยแล้ววันนั้นมาถ้าจำไม่ผิดแดดน่าจะร้อนมากเราก็ทดไว้ในใจอยู่ตลอดเลยว่าแบบชั้น2ยังไงต้องติดฉนวนแน่ๆเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบอากาศธรรมชาติอยู่แล้วที่เลือกมาอยู่พระราม5เพราะบ้านเดิมก็อยู่ในเมืองอะฮะทีเนี้ยที่เลือกแอโรรูฟปัจจัยที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องสุขภาพคือตัวยายแก้วเองที่เท่าที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูฮะก็มันมีโอกาสที่ตรงพวกช่องไฟหรือว่าตรงโคมดาวไลท์อะไรอย่างเงี้ยพอเราใช้ไปนานๆปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะฉีกขาดอาจจะเกิดจากความร้อนหรือความชื้นแล้วตัวยายแก้วเองเนี่ยเขาก็เป็นอนุภาคที่สามารถหล่นลงมาได้ซึ่งตรงนี้ถ้าโดนผิวเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้หรือว่าอาการคันได้แล้วก็เรื่องที่2ก็เรื่องประสิทธิภาพเรื่องความร้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่วัดผลได้แท้จริงไงฮะคือมันไม่ต้องใช้ความรู้สึกเยอะซึ่งของบ้านพี่เนี่ยเท่าที่พี่ลองวัดแล้วรู้สึกมันจะมีช่วงระหว่างติดตั้งนะฮะพื้นที่ที่ติดไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิลดลงไปประมาณ 4-5 องศาซึ่งสำหรับพี่เนี่ยถือว่าแฮปปี้มากๆเรื่องที่3เรื่องถัดจากเรื่องประสิทธิภาพก็คือเรื่องความคุ้มค่าคือของยายแก้วเนี่ยอายุการใช้งานนะพอใช้ไปสัก 4-5 ปีมันมีโอกาสที่ความร้อนหรือว่าความชื้นน่ะจะทำให้ตัวเขาหดตัวลงแต่ว่าฉนวนยางสังเคราะห์แอโรรูฟที่พี่เลือกเนี่ยคือดูเรชั่นมันหลักแบบเกือบ20ปีเลยฮะแล้วก็เรื่องที่3ซึ่งอันนี้เป็นมีผลต่อพี่นะก็คือลองไปดูมาว่ามีที่ไหนใช้ตัวนี้บ้างเพราะช่วงแรกพี่ก็ยอมรับว่าพี่ไม่รู้จักแอโรรูฟแต่พอไปดูreference โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่แบรนด์ใหญ่ฉนวนที่เขาเลือกใช้มันพี่ว่าเขาก็การันตีด้วยแบรนด์ตัวเขาเองอยู่แล้วว่ามันต้องช่วยลดความร้อนได้เพราะว่าโรงพยาบาลเขาเปิดแอร์ตลอดเวลาเลยฮะในการดูแลคนไข้โรงพยาบาลรามคำแหงก็ใช้เนี่ยเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยคือพี่อ่านปุ๊บพี่จำได้เลยว่าเฮ้ยแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้ถ้าเขาต้องเลือกใช้ฉนวนน่ะเขามีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เขายังเลือกแอร์โรรูฟเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวยืนยันอย่างหนึ่งว่าฉนวนที่พี่กำลังจะเลือกใช้มันเป็นฉนวนที่น่าสนใจมากๆครับก็ตอนติดตั้งสังเกตได้เลยจะมาแบบพยายามหาความแตกต่างตลอดระหว่างพื้นที่ที่ติดไปแล้วกับพื้นที่ที่ไม่ได้ติดคือที่วัดได้ชัดเจนแน่ๆ 4-5 องศาคืออุณหภูมิลดลงมาซึ่งสำหรับพี่พอใจมากๆแล้วแต่ก่อนขึ้นมาเนี่ยคือต้องคิดถึงว่าต้องติดฉนวนตลอดเวลาตอนนี้พอติดตั้งเรียบร้อยปุ๊บเราก็ไม่ได้กังวลหรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบที่เคยรู้สึกก่อนหน้านี้แล้วอะฮะพี่มองว่าเรื่องการแนะนำนะมันเรื่องอยู่ที่โจทย์ถ้าสมมติคนที่อยากหาฉนวนที่1คือแน่ใจเรื่องอายุการใช้งานไม่มีเรื่องข้อกังวลเรื่องสุขภาพในอนาคตหล่นลงมาแล้วเราไม่คันความคุ้มค่าระยะยาวถ้ามองหลักว่าเราจะอยู่บ้าน10ปี20ปีถ้ามองหา3สิ่งนี้ Highly recommend Arrow Roof ให้ได้เลยฮะขอบคุณสำหรับบทสัมภาษณ์นะคะโอเคครับยินดีครับครับสวัสดีครับ